ริจาคแบบไหนที่จะมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญที่วัดเราจะบริจาคแบบไหนที่เราจะสามารถได้ทั้งบุญและได้ค่าลดหย่อนด้วยนะคะก็คือข้อ1 นะคะการบริจาคในนามของบุคคลธรรมดาที่บริจาคให้กับวัดต้องเป็นวัดที่อยู่ในพ.ร.บ.สงฆ์ซึ่งมีรายชื่อนะคะอยู่ในทางกรมสรรพากรคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์สรรพากรได้ข้อ2นะคะในการบริจาคของบุคคลนะคะที่จะนำมาใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนได้จะต้องเป็นการบริจาคเป็นเงินเท่านั้นไม่ใช่สิ่งของนะคะถึงมูลค่าของมันจะ 50,000 บาทก็ตามก็ไม่สามารถนำค่าลดหย่อนตรงนี้มาใช้กับทางกรมสรรพากรได้ค่ะและข้อ3นะคะในการบริจาคของบุคคลธรรมดาจะใช้สิทธิ์มากสุดได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วก็คือไม่เกิน 10% นะคะสมมุติวันนี้ค่ะต่อบริจาคให้กับวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในพ.ร.บ.สงฆ์อย่างเงี้ยค่ะบริจาคไปที่ 50,000 บริจาคเป็นเงินสดก็สามารถเอาใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยค่ะมาใช้กับสรรพากรได้ทั้ง 50,000 เพราะไม่เกินแสนหนึ่งที่กำหนดใช่ไหมคะแต่ขอค่ะก็บริจาคแต่เป็นการบริจาคให้กับวัดที่อยู่ที่ต่างประเทศแบบนี้ค่ะขอเองไม่สามารถที่จะนำเรื่องของเงินบริจาค 50,000 บาทมาใช้ลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้นี่คือวิธีการบริจาคที่คุณจะสามารถใช้มาลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบ้านถึงวิธีการจดวันเช็คเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถติดตามได้ที่แอสไซน์แท็กเปิดนะคะทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอมาใหม่มันจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์เพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณ